ตอนนี้ดีขึ้นค่ะก็เดินได้ทำอะไรได้ปกติแต่ว่าแค่ห้ามล้มอย่างเดียวแต่ว่าก็แอบสะดุดไปละรอบหนึ่งสองรอบก็มีเลือดออกนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาบอกว่าหมอบอกว่ามันรักษาตัวเองได้อะข้างในคือยังมีอาการเลือดออกอยู่คือมันออกเพราะว่าเราไปสะดุดไงเราไปสะดุดเราเข้าไปในร้านสัตว์เราเงี้ยแล้วเหมือนหมามาชนขาเราแล้วเราก็เหมือนแบบจะล้มแต่ว่าไม่ถึงกับล้มก็เลือดออกนิดนึงแอบกลัวไหมครับมันจะรุนแรงขึ้นมาอีกเพราะเลือดออกอีกแล้วกลัวไม่อยากผ่าตัดแล้วแผลแบบเพราะว่าเราแผลเราไม่ได้เป็นเจาะแบบกล้องเราแบบเป็นแผลเปิดเหมือนคลอดลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันประมาณนั้นก็แบบไม่ไหวอันนี้เปิดอีกไม่ไหวนัดค่ะนัดไปดูเพราะว่าต้องเจาะเลือดดูว่าเลือดยังดีไหมโอเคไหมเนี้ยเพราะว่าตอนที่เราเข้าโรงพยาบาลเราให้เลือดไปประมาณ6ถุงอะไรเงี้ยเพราะว่าค่าเลือดทุกอย่างมันแบบมันไม่ได้เลยเลือดมันออกไปเยอะอะไรเงี้ยค่ะย้ำก่อนหน้านี้ก่อนมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นอยู่ดีปวดท้องตอนเที่ยงคืนปวดท้องเสร็จด้วยความที่เราเป็นคนอดทนไงเวลาเราทำงานอย่างเงี้ยเราจะอดทนอยู่แล้วใช่ไหมพอถึงเวลาปุ๊บอ่ะปวดท้องเราก็นึกว่าแบบสงสัยแก๊สในกระเพาะเยอะหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วจริงๆคือทนไปถึงประมาณ 7-8 โมงเช้าแต่เรามีอาการนะเราหน้ามืดเราแบบหน้ามืดเราจะขึ้นไส้จะอ้วกนอนไม่ได้ทั้งคืนเลยแล้วก็นอนไม่ได้นอนราบไม่ได้ได้แต่แบบนั่งแบบนอนแบบพิงพนักแบบไอ้ข้างหลังเตียงไว้เสร็จตอนเช้าก็เลยโทรบอกว่าแบบให้เรียกรถพยาบาลให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนคืนก็ไม่ใกล้พ่อแม่แบบไปเรียกรถอีกกลัวทุกคนแตกตื่นว่าเราเป็นอะไรสุดท้ายเผื่อไปแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปถึงหมอบอกว่าผ่าตัดเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ผ่าอีกครึ่งชั่วโมงก็คือไม่รอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเลือดมันออกประมาณ 1,500 อะค่ะแสดงว่าอาจจะถึงแก่ชีวิตได้เลยตอนนั้นคือถึงได้เลยถ้าจริงๆถ้าไม่ได้เรียกรถพยาบาลไม่ทันหรือว่าหมอแบบว่าหาสาเหตุไม่ทันอะไรอย่างงี้ก็คือไม่อยู่ไปแล้วอ่ะค่ะจริงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแกผมกลัวตายมั้ยครับเอาจริงๆมั้ยไม่กลัวไม่เราไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรากลัวว่าแบบจะตายมั้ยเพราะว่าตอนที่เข้าไปเนี่ยมันเข้าเครื่องสแกนมันต้องเข้าCT สแกนใช่มั้ยคะพอเข้าไปเนี่ยตอนที่จะเข้าอ่ะคนเราอ่ะไม่สามารถเกาะอยู่ตรงเครื่องแล้วบอกว่าพี่คะหนูนอนลงไปไม่ได้จริงๆเราไม่สามารถนอนราบได้พอเรานอนราบปุ๊บเหมือนข้างในอ่ะพอมันเป็นเลือดหมดแล้วอ่ะมันตีขึ้นมาจนถึงแบบจนถึงบ่าถึงไหล่มันตีจนหายใจไม่ออกจนแบบเหมือนตอนนั้นน่ะคือเหมือนจะตายแล้วคือนอนคือถ้าเกิดพี่หนูนอนหงายประมาณ5ทีคือหนูตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ากลัวมั้ยคือไม่ได้รู้สึกว่ากลัวไม่กลัวว่าแบบไม่กลัวตายแล้วก็ไม่กลัวเขาบอกว่ามันน่าจะเกี่ยวกับช่องท้องอาจจะแบบมดลูกหรือแบบรังไข่หรือท่อนำไข่อย่างเงี้ยคือแบบไม่ได้กลัวอะไรเลยก็คือแบบอ่ะจะเป็นอะไรก็คือเป็นแต่เรียกว่าเจ็บที่สุดในชีวิตเรียกไม่เรียกว่าเจ็บเรียกว่าเฉียดตายครั้งแรกในชีวิตเลยดีกว่าจริงๆถือเป็นปาฏิหาริย์เพราะว่าหลายคนที่ว่าอะไรเอาถ้าเป็นความคิดของหนูว่าหนูรู้สึกว่าที่หนูรอดได้หรือว่าทุกอย่างมันแบบมันผ่านได้หรือว่ามันจากความจริงมันควรจะต้องแย่กว่านี้แต่ทุกอย่างมันดีขึ้นได้หนูเชื่อว่าก่อนหน้านี้หนูช่วยสัตว์ไว้เยอะช่วยสัตว์ใหญ่ไว้เยอะช่วยวัวช่วยควายไว้เยอะมากเพราะว่าอย่างที่หนูบอกว่าตั้งใจว่าปีนี้หนูตั้งใจช่วย100เคสตอนนี้มันผ่านมาประมาณ50ครึ่งทางแล้วหนูรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นบุญกุศลที่ทำให้เรารู้สึกว่าเขาให้เรายังอยู่ต่อได้อะให้เรายังมีชีวิตอยู่ได้แล้วหนูที่หนูไม่กลัวตายอย่างนึงคือหนูรู้สึกว่าก่อนหน้าเนี้ยหนูรู้สึกว่าหนูทำทุกอย่างเต็มที่หนูทำด้วยจิตใจที่แบบไปไถ่ควายหนูก็อ่ะไปลงพื้นที่ไปเองไปจับแมวเนี่ยเมื่อคืนยังไปวิ่งไล่จับแมวข่วนมือเต็มไปหมดหาบ้านให้แมวหรือทุกอย่างคือหนูทำด้วยใจแล้วหนูทำจริงๆแล้วหนูรู้สึกว่าอ่ะถ้าวันนี้หนูจะตายก็คือหนูพอแล้วไม่เป็นไรหนูรู้สึกว่าหนูทำดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเนี้ยทำบุญมากขึ้นมาทำเท่าเดิมเหมือนที่ทำก่อนหน้านี้เพราะว่าจริงๆอะทุกวันเนี้ยทำบุญมากกว่าทำงานหาเงินให้ตัวเองอีกโอ้หนูก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรดีมันแบบแล้วมันยิ่งทำให้คนที่ติดตามเราอะเขาทำบุญกับเรามากขึ้นเรื่อยๆเพราะเขารู้สึกว่าเขาทำแล้วเขาได้เขาทำแล้วเขาเห็นเหมือนเราเป็นตัวอย่างว่าพอวันนึงเราเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยสิ่งที่เราสะสมเล็กๆน้อยๆแค่เราไปสะพานบุญบอกคนอื่นอะแต่ว่ามันกลับว่ามันช่วยเราได้อะไรเงี้ยอันนี้คือส่วนหนึ่งในความเชื่อกับอีกส่วนหนึ่งก็คือการที่เราแบบเราตรวจพบโรคเจอเร็วอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบว่าทำให้เรารอดอะไรเงี้ยค่ะหายเร็วขนาดนี้เป็นเพราะว่ามีคนดูแลดีหายเร็วขนาดนี้เป็นเพราะว่าคนดูแลดีไหมด้วยความว่าเราเป็นคนถึกมากกว่าจริงแต่ถามว่าคนดูแลดีไหมดีค่ะแต่ว่าด้วยความเป็นเราเป็นคนถึกมากกว่าเราก็โอเคค่ะเขาบอกว่าได้ยาใจดี
อย่าจะดีอยู่แล้วแต่ว่าขอบคุณค่ะรอตลอดจริงต้องจริงๆต้องบอกเลยว่าถ้าหนูรอให้รถพยาบาลเรียกแบบจริงๆหรือว่าอะไรเงี้ยคือหนูคงต้องรออีกเป็นครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงเพราะว่ากว่าจะต่อสายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือมันสายตรงทุกอย่างมันตรงหมดแล้วแบบไปถึงแล้วหมอเข้ามาแบบทุกด้านอะไรเงี้ยเข้ามาลุมเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าไม่ได้ก็คือถ้าไม่ได้เขาอีกคนนึงก็คือหนูก็อาจจะไม่รอดอีกเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะช่วยทุกอย่างก็คือเหมือนโทรแบบประสานทุกอย่างให้หมดเรียกรถพยาบาลหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนเช้าคือหนูเป็นคนแข็งแรงมากเพราะว่าขนาดตอนเช้าหนูลงมาหนูเกียร์ยังเก็บกระเป๋าด้วยนะเพราะคิดว่าโอ้สงสัยคงแค่ไปนอนโรงพยาบาลธรรมดาไม่ได้มีอะไรเยอะเก็บกระเป๋าลากกระเป๋ามินเนี่ยนหนูอะลากมาแล้วก็แบบว่าให้พี่เลี้ยงประคองลงมาเพราะว่าหน้ามืดมากเราแบบเสียเลือดเยอะไงเพราะว่าร่างกายคนเรามันมีเลือดแค่4-5 ลิตรหรือสักอย่างเองแต่ว่าเราเสียไป1,000 กว่าแล้วอะประคองลงมามานั่งอยู่ที่โซฟาข้างล่างแม่เดินลงมาแล้วก็มองแล้วก็เดินออกก็ไม่ได้อะไรพ่อแล้วพ่อเดินมาแล้วหนูถามพี่เลี้ยงว่าพ่อไปไหนพ่อไปส่งหลานพ่อเดินเปิดประตูเข้ามาแล้วก็พ่อก็บอกว่าเป็นไรอ่ะเพราะว่าเหมือนเช้าอยู่อะไรเงี้ยปกติยังไม่ตื่นลงมาเป็นไรอ่ะหนูจะไปลงแบบพูดเสียหนูจะไปโรงพยาบาลหนูไม่ไหวแล้วพ่ออ๋อเหรอแล้วพ่อก็เดินมาแล้วก็จับเข่าเออแล้วก็เดินออกไปแล้วพอเรียกรถพยาบาลมาไม่มีใครขึ้นรถไปโรงพยาบาลกับหนูเลยสักคนคือกลายเป็นว่าหนูอะนั่งรถโรงพยาบาลเข้าไปคนเดียวพ่อกับแม่พ่อกับพี่เลี้ยงแม่ไม่เอามาส่งเลยนะพ่อกับพี่เลี้ยงก็มายืนข้างๆแล้วก็ยกกระเป๋าให้ตอนอยู่ในรถโรงพยาบาลอะหนูนั่งอะนั่งอยู่แบบเพราะมันนอนไม่ราบแม่หนูก็นั่งอยู่แล้วก็มือข้างนึงก็คือยังจับกระเป๋าอย่างเงี้ยเพราะกระเป๋ามันเลื่อน หนูก็แบบไม่มีใครสนใจจริงๆ เจ็บขำแล้วยังเจ็บอยู่ประมาณนั้นอะเรียกว่าซึ้งใจไหมเขาต้องดูแลตลอดเวลาตามเขาดูแลดีค่ะดูแลดีมากเขาไม่อยู่เขาก็แบบฝากทุกคนให้ดูแลพยาบาลที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยทุกคนดูแลดีมากเลยค่ะได้ซึ้งใจกับคนเจ็บป่วยด้วยอันนั้นก็ด้วยอีกอย่างหลายคนก็สังเกตที่รถหรูที่เขาเอามารับเรากลับบ้านค่ะรถเขาอ่ะไม่ใช่รถหนูอ่ะแต่รถคันนั้นก็ประมาณ13 ล้านใช่ไหมไม่หนูไม่รู้เลยหนูไม่ได้ถามราคาเขาแต่หนูก็บอกว่าพี่เอากันนี้มารับหนูพี่ไม่คิดว่าแผนหนูจะแตกหรอเพราะมันขึ้นลงยากเขาคงเหมือนถ่ายขำๆว่าเออเดี๋ยวลองดูซิเพราะปกติแค่ขึ้นลงมันก็ยากอยู่แล้วเงี้ยเพราะว่ารถมันเป็นแบบขั้นแล้วมันก็เป็นหลุมลงไปอย่างเงี้ยเราก็แบบไปขึ้นแบบพยายามแบบขึ้นพยายามลงเงี้ยเขาก็เหมือนถ่ายคลิปแบบขำๆแกล้งเราอะไรเงี้ยค่ะแต่คนอยากรู้ว่าเป็นใครไงรู้อยู่แล้วอ่ะรู้กันอยู่แล้วอ่ะไม่อยากพูดถึงเท่าไหร่ตอนนี้โอเคค่ะตอนนี้โอเคค่ะจากเคสนี้เราดูจะถ่ายรูปลง IG มากขึ้นจากปกติจะเห็นแค่ครึ่งนึงหนุ่มคนนี้ใช่ใช่ก็ให้เกียรติเขาอ่ะเปิดตัวมากขึ้นเปิดตัวมากขึ้นให้เกียรติเขามากขึ้นอะไรเงี้ยแบบขอบคุณเขาแบบจริงๆเราก็ไม่ได้อยากแบบว่าปิดแบบครึ่งนึงเซี่ยวนึงหรือว่าอะไรอย่างงี้หรอกแต่ว่าเราก็แบบเกรงใจเขาไม่อยากให้เขามาแบบเราทำงานในวงการอย่างเงี้ยแต่เขาไปทำแบบธุรกิจอะไรเงี้ยเราก็กลัวแบบเขาไม่อยากแบบให้คนรู้หรือเปล่าหรือเขาไม่อยากอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่แบบพอคุยกันแล้วจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคแล้วแบบมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้วยก็เลยแบบขึ้นขอบคุณไว้เก็บไว้แล้วมันแบบเป็นความทรงจำที่เราเก็บไว้อะไรเงี้ยก็ดีอะไรเงี้ยว่าหลังจากนี้ไม่มีแล้วครึ่งหน้ามาเต็มแล้วหนูใช่ครึ่งหน้าไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วนะคะมาเต็มจะเห็นสวีทหวานกันเยอะขึ้นอุ้ยอาจจะไม่ขนาดนั้นค่ะอาจจะแบบก็แค่มีถ่ายรูปคู่บ้างอะไรนิดหน่อยแค่นั้นแหละค่ะ